ังหวัดสระแก้วงูเหลือมยักษ์ย่องเขมือบแมวยกล้าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอริสากันหาอยู่ที่บ้านคลองวัวเลขที่16หมู่2ตำบลคลองทับจันอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วได้ร้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยอรัญญประเทศทีมอสรพิษอรัญญประเทศซึ่งมีนายกลิ่นคาติกับจอดประธานมูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศขอให้ไปช่วยจับงูหลามขนาดใหญ่ที่เข้าไปในกรงแมวเจ้าของบ้านหวาดผวาเนื่องจากงูมีขนาดใหญ่ที่กำลังจะเข้าไปกินแมวที่ตนเองได้เลี้ยงไว้ถึง5ตัวซึ่งตนเองเลี้ยงไว้ทั้งหมด16ตัวขณะที่ทีมงานกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศนำโดยนายบุญธรรมอนุสินหัวหน้าทีมอสรพิษอรัญญประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่บ้านคลองวัวซึ่งเจ้าของบ้านได้พาเข้าไปดูจุดที่พบงูหลามตัวใหญ่นอนเหยียดยาวอยู่ในกรงแมวที่เลี้ยงไว้ขอให้ช่วยจับออกไปปล่อยให้ไกลๆเลยทีเดียวทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้เป็นบ้านของนางสาวอริสากันหาอายุ39ปีซึ่งได้เก็บแมวจรจัดที่ถูกคนทอดทิ้งมาเลี้ยงไว้ที่บ้านตนเองเลี้ยงมาประมาณ 3-4 ปีแล้วรวมๆแล้วทั้งหมดก็ประมาณ16ตัวโดยจะแบ่งขังไว้ในกรงต่างๆแยกกันทุกๆวันตนก็จะเอาอาหารมาให้แมวทุกวันแต่ก็แปลกใจว่ากรงนี้แมวหายไปทีละตัวจนกระทั่งวันนี้ก็ได้นำอาหารมาให้แมวตามปกติแต่ก็ต้องพังอ่ะเมื่อเปิดประตูเข้าไปเห็นงูหลามตัวใหญ่นอนยาวเหยียดอยู่ในกรงแมวตนจึงได้รีบวิ่งไปคว้าลูกแมวตัวที่เหลืออยู่ในกรงออกมาจากกรงงูเหลือมขนาดใหญ่ที่กินจนเกือบหมดเหลือรอดแค่1ตัวโดยงูได้กินแมวไปทั้งหมด5ตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกแมวรุ่นต่างๆที่ตนเองเก็บมาเลี้ยงไว้เพราะตนสงสารโดยงูเหลือมได้จับกินไปก่อนหน้านี้แล้ว 2-3 ตัวตนเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแมวหายไปไหนหายไปทีละตัว2ตัวแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นมันกินยกเล้าเลยทีเดียวตนสงสัยมานานแล้วว่าแมวของตนหายไปไหนจนมาพบสาเหตุถึงกับกุมขมับเลยทีเดียวสงสารน้องแมวที่ตนเลี้ยงดูด้วยความรักความผูกพันอย่างมากเจ้าของแมวกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าของบ้านยังได้บอกอีกว่าได้ยินเสียงแมวร้องตั้งแต่เช้าแต่ตนก็ไม่ได้เอะใจนึกว่าแมวตัวผู้มันเข้ามาหาแมวตัวเมียจนกระทั่งเดินเข้าไปในกรงจึงเห็นงูตัวใหญ่นอนเหยียดยาวอยู่ไม่รู้จะทำยังไงจึงโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังกู้ภัยหรืออย่างไรก็ตามขณะเข้าไปจับงูตัวดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถจับออกมาได้อย่างง่ายดายซึ่งงูได้กินแมวอยู่ในท้องจำนวน5ตัวจนไม่สามารถขยับขยื่นตัวออกไปได้ขนาดตัวอ้วนกลมจนไปไหนไม่ได้ความยาวจากหัวถึงหางประมาณเกือบ4เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมอสรพิษมูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศได้นำใส่ถุงปุ๋ยนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปตกใจก็ปิดประตูออกมาก็เรียกเรียกหลานให้มาช่วยดูแล้วก็พี่สาวค่ะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ค่ะกินแมวไปกี่ตัวลูกแมว5ตัวลูกแมวทั้งหมดมี6ตัวหมดไปแล้ว5ตัวเห็นตัวเดียวช่วยได้แค่ตัวเดียวลูกแมวแต่แม่แมวออกมาได้2ตัวแมวเลี้ยงแมวอะไรครับเนี่ยพันไทยอ๋อเลี้ยงกี่ตัวครับในนี้หกตัวยี่สิบหกตัวไม่กรงละ3ตัวลูกแมวน่ะจะมีแม่มันตัวหนึ่งแล้วก็ลูกอีก3จ้ะกรงละ4ตัวอันนี้ละ3แต่ลูกแมวน่ะเหลือรอดแค่ตัวเดียวค่ะตัวนี้ไม่เคยเจอเลยค่ะเคยเจองูตัวเล็กกว่านี้เคยเจอแต่ว่าก็เจอประเดี๋ยวประดาวมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะไปเรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนให้มาช่วยดูช่วยอะไรอย่างเงี้ยมาไล่อย่างเงี้ยไปเรียกกลับมาก็งูก็หายไปค่ะครับปกติก็เลี้ยงแมวจรครับก็เลี้ยงแมวจรนี้เลี้ยงมา3ปีแล้วค่ะครับทีนี้จะปล่อยบ้างขังบ้างอะไรประมาณนั้นแต่จะให้อาหารตามปกติเช้าเย็นครับทีนี้แมวน่ะมันจะหายไปทีละตัวเวลาเราปล่อยหรือจะขังก็แล้วแต่บางทีเราขังไว้เนี่ย5ตัวกลับมาตอนเช้าแมวก็หายไปตัวหนึ่งอ้ามันออกกรงได้ยังไงก็คิดอยู่นะครับมันก็หายไปก็ไม่กลับมาเลยไปเรียกหาที่ไหนก็ไม่กลับมาโอเคหายไปเลยนี่ค่ะครับผมแต่มาวันนี้เดินไปก็ว่าจะไปดูแมวอีกตัวหนึ่งไม่เห็นทีนี้มันจะมีแม่แมวสองตัวอ้ามันออกกรงได้ยังไงมันวิ่งตามหลังเราไปมันก็ร้องเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนี่ค่ะครับผมนี่เออ
ออกได้แล้วทีนี้ตัวผู้มันจะไม่มาหาลูกเราก็คิดทีนี้ก็อุ้มแมวจะเอามาขังเปิดประตูกรงแมวเข้าไปมันนอนยาวเหยียดเลยแล้วก็ตกใจตกใจทีนี้ก็จับแมวออกมาจับแมวไอ้ที่เหลือออกมาก็เปิดกรงไอ้ที่กรงอื่นออกมาให้หมดแล้วก็วิ่งไปเรียกพี่สาวค่ะก็เลยโทรแจ้งทีมอสรพิษจ้ะขอความช่วยเหลือนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับจ้ะเอาเลยโอ้โหนอนสบายเลยเป็นงูหลามนะครับผมงูหลามขนาดใหญ่กินแมวนะครับหมู่บ้านคลองงูตำบลคลองทับจันนะครับเป็นงูหลามขนาดใหญ่กินแมวนะครับลูกทรงไปได้ไม่ซื้อเกินเลยเนี่ยโอ้โหไล่ไล่เหมือนยางงามนิวส์24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าววิวราชทิพย์ศรีรายงาน